ลัวการออกกล้องต้องฟังเรื่องนี้นะครับผมหนึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบออกกล้องนะเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบออกสื่อไม่ชอบขึ้นเวทีเป็นคนที่กลัวมากเลยนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมไปเรียนนะ private consult กับอาจารย์ประดิษฐ์อึ้งรังสีอาจารย์บอกผมอย่างหนึ่งว่าน้องกลัวไม่ได้น้องมีความรู้มากมายแหละที่จะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นน้องมีของเยอะมากเลยอาจารย์บอกแบบนี้ว่าถ้าน้องไม่เก่งเรื่องการพูดไม่ออกสื่อโซเชียลไม่เอาความรู้มาเล่าให้ฟังความรู้จะตายอยู่ที่ปากของน้องโอ้โหวันนั้นเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยผมเลยบอกว่าขอบคุณอาจารย์ประดิษฐ์อึ้งรังสีมากเลยที่ช่วยเขาเรียกว่ากระตุ้นติ่งความคิดของผมนะให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องออกมาทำในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่มันช่วยให้คนไทยนะครับมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับช่วงนั้นผมก็เริ่มทำคลิปเลยนะครับก็เริ่มไล่แต่ทำคลิปตั้งแต่พูดติดอ่างนะครับพูดไม่ชัดพูดถูกๆผิดเรียบเรียงคำพูดไม่ได้นะแต่ผลสุดท้ายนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพอเราทำคลิปบ่อยๆนะครับทำไลฟ์บ่อยๆสิ่งที่เกิดก็คือเราเหมือนได้ฝึกทุกวันนะผมทำคลิปละ1คลิปมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มีคลิปกับไลฟ์รวมกันประมาณ 1,700 คลิปและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราพูดบ่อยๆผลสุดท้ายอะไรที่เราทำบ่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นเองแล้วผลสุดท้ายนะครับถ้าใครก็ตามนะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดได้ผมแนะนำว่าให้พูดบ่อยๆครับพูดบ่อยๆพูดแล้วพูดเอาคลิปลงพูดแล้วเอาคลิปลงพูดแล้วเอาคลิปลงพูดบ่อยๆแบบนี้ครับแล้วผลสุดท้ายเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้ววิธีการทำสื่อโซเชียลการเอาความรู้ไปแบ่งปันคนอื่นหรือเอาความรู้เรื่องสินค้าของเราไปแบ่งปันคนอื่นมันก็แค่พูดบ่อยๆพูดบ่อยๆแล้วเราก็จะค่อยแก้ไขไปครับแล้วผลสุดท้ายผมเชื่อว่าทุกคนเก่งแน่นอนนะครับดังนั้นใครก็ตามมีของดีมีความรู้ดีๆนะครับมีเรื่องจะแบ่งปันหรือบางคนเป็นเจ้าของร้านกาแฟร้านอาหารมีอาหารอร่อยอยากจะแบ่งปันมีสิ่งดีๆมีอะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันเป็นสิ่งดีแล้วอยากจะแบ่งปันอย่าลืมเอามาแบ่งปันผ่านสื่อโซเชียลนะครับตอนนี้ Facebook ก็เปิดฟรี YouTube ก็เปิดฟรี IG ก็เปิดฟรี TikTok ก็เปิดฟรีคุณมีช่องทางที่คุณจะสามารถแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้ออกไปนะครับเชื่อผมครับถ้าคุณไม่พยายามที่จะนะครับฝึกพูดฝึกไลฟ์ฝึกทำคลิปนะครับความรู้และสิ่งดีๆจะตายอยู่ที่ตัวคุณเองครับแล้วคนทั้งโลกคนทั้งประเทศไทยจะไม่ได้มีโอกาสเชยชมความรู้หรือสิ่งที่มีคุณค่าที่คุณมีอยู่และคุณครอบครองอยู่เลยครับรักทุกคนนะครับส่วนใครก็ตามเนี่ยที่อยากให้ผมสอนเป็นการส่วนตัวไม่เปิดคอร์สออนไลน์ด้วยรอบนี้นะครับสอนสดเท่านั้นจับมือสอนเลยนะครับจะสอนหมดเลยติวคุณใน3ชั่วโมงที่คุณสามารถทำคลิปทำไลน์แล้วก็สามารถสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ได้นะเพราะคุณกลับไปถึงที่บ้านปุ๊บคุณจะสามารถทำได้เองโดยอัตโนมัติเลยรักทุกคนนะครับใครอยากเรียนเรื่องนี้ก็พิมพ์ตัว P กับตัว C PC นะครับและสมมุติ Facebook ก็จะส่งลิงก์ทาง Inbox แล้วคุณก็คุยกับทีมงานทาง Inbox ได้ครับผมจะรับแค่สัปดาห์ละ1คนเท่านั้นนะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันกับความรู้เจ๋งๆแบบนี้นะครับที่ผมอยากจะแบ่งปันให้คนไทยครับขออวยพรทุกคนครับสวัสดีครับ